รานะครับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับจากซีรีส์เรื่อง Jack and Joker You Steal My Heart ขอต้อนรับทั้ง4หนุ่มด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าไล่ด้านนู้นก่อนเลยอ่ะอ๋อครับสวัสดีครับผมเนติพัฒน์นะครับรับบทเป็นเซฟครับเซฟครับผมสวัสดีครับผมยินอานันท์ครับรับบทเป็นแจ็คครับครับสวัสดีครับผมวอลนรัตครับรับบทเป็นโจ๊กครับครับสวัสดีครับพี่พิรวิทย์ครับรับบทเป็นโฮปครับโฮปใช่ไหมโฮปวันนี้มาเข้มเลยมาดุดันกันเลยทีเดียวฮะทนมืดเพราะว่าเนื้อเรื่องเขาจะแบบว่าเทาๆกันหน่อยนะเทาๆดำๆใช่ไหมแต่ชอบมากเลยแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์นี่คือมาจากชื่อ2ตัวละครเลยใช่ครับโอ้เข้ากันตัวเจเหมือนกันเออออกอากาศไปแล้วด้วยใช่ไหมครับอ่ะพูดแบบว่าให้รู้ฟื้นกันหน่อยใครที่ยังไม่เคยได้ดูเนี่ยอยากให้แบบปูพื้นกันหน่อยดีกว่าพล็อตของเรื่องนี้จากแองโจ๊กเกอร์มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงเรื่องราวก็เป็นเกี่ยวกับผมเป็นจอมโจรที่ต้องปลอมแปลงแล้วก็เป็นขโมยด้วยโจรกรรมคนที่ไม่ดีแล้วก็มาช่วยคนโจรไปขโมยของมีค่าของคนที่ไม่ดีไปช่วยคนดีแล้วคนนี้เขาตอนเด็กๆก็เป็นนักเทควันโดใช่แล้วก็บ้านเป็นหนี้ก็เลยต้องมากู้แล้วตอนนั้นเราจะไปปล้นธนาคารพอดีประจวบเหมาะแล้วเขาก็เล่าความฝันให้ฟังอ๋อไปเจอกันพอเราแปลงตัวแบบปลอมตัวเข้าไปจะไปปล้นธนาคารก็เหมือนคนจะไปเบิกอะไรเงี้ยแหละเราก็ได้นั่งคุยกันก็ได้ฟังความฝันของเขาของแจ็คเราก็เลยทำการอนุมัติเงินให้เลยให้เลยนะครับแต่เผอิญว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายก็เลยเป็นปมขัดแย้งระหว่างตัวละครครับก็ทำให้เรื่องเนี่ยดำเนินมาในพาร์ทของอนาคตที่จะเจอหลายๆตัวละครที่ยังไม่ได้คือเราคือไม่โอเคในสิ่งที่เขาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่การหลอกมันถูกกฎหมายมันก็โอเคแต่ว่าลองคิดภาพสมมติว่าผมมองแล้วว่าตัวละครเนี้ยมันมองเห็นฝันว่าถ้าเกิดเราได้เงินเนี้ยเราจะเคลียร์นี้ได้แล้วทางเราจะสว่างว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่ผิดเป็นเงินผิดแล้วเงินมันหายไปแล้วเราถ้าเกิดเรารู้ว่าเราไม่มีตรงเนี้ยเราจะไปหาทางอื่นมาได้มาเคลียร์นี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันมีโอกาสอะไรเงี้ยเหมือนเราตกลงกับคนที่จะมาเอาเงินเราแล้วว่าเราจะจ่ายซึ่งสรุปไม่มีทำให้เราต้องไปเดินทางสายมืดแทนแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวละครเนี่ยไม่อยากทำมากๆก็เลยเป็นปมขัดแย้งกันคือในเรื่องก็คือแจ็คจะเป็นคนดีมากครับใช่แต่อาชีพที่เขาต้องไปทำทำไมต้องคิดทำไมต้องหยุดคิดกำลังงงกับอาชีพที่ต้องทำไงหยุดคิดครับเพราะว่า EP 2เนี่ยมันยังปูไว้เป็นตัวร้ายอยู่แต่ว่าเฉลยใน EP 2แล้วว่ามันออนไปแล้วก็เลยอ่ะใช่ครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีมากใส่เลยแล้วโจก็ไม่ดีสักทีเดียวคือเขาตั้งแต่เด็กเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองกับครอบครัวครับเพราะว่าครอบครัวเขาอยากให้เขาตั้งใจเรียนแล้วก็ให้แบบตามน้องชายของเขาที่เป็นแพทย์ได้แล้วโจเนี่ยคือไม่เอาไหนในการเรียนเขาเลยต้องการพิสูจน์ตัวเองกับพ่อแม่ว่าเออเราต้องการจะมีทางของตัวเองอ่ะแต่ว่าตอนนั้นมันยังเด็กอยู่ก็เลยเลือกทางนี้ไปเลือกทางที่ผิดไปใช่ครับซึ่งพล็อตมันก็จะเป็นเรื่องของการจารกรรมกันก็จะมีความระทึกแล้วก็จะมีการแอคชั่นเกิดขึ้นรวมกับคอมเมดี้ด้วยซึ่งนี่แหละเป็นการปูปมเฉยๆแต่ว่าเนื้อหลักๆที่จะขายเรื่องของวิธีการขโมยนะอะไรไงถึงความระทึกขวัญความแอคชั่นมีความลุ้นความระทึกใจว่าแบบเฮ้ยขั้นตอนแบบไม่หมายถึงว่าตัวละครเนี่ยมันจะทำยังไงมันจะแก้เกมยังไงจะเข้าไปบุกยังไงจะแบบไปขโมยจะช่วยใครยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่แต่สำหรับคู่เราคือก่อนหน้านี้ก็เล่นซีรีส์ด้วยกันมาเนาะแล้วก็มันก็คาแรคเตอร์แตกต่างอันนี้คือแบบพลิกคาแรคเตอร์ไปอีกแบบเลยไหมหรือว่าไงโดดเลยอะเนาะพิกหลายคาแรคเตอร์เลยครับเพราะว่าผมต้องปลอมเป็นหลายๆคนมากๆที่ไม่ใช่ตัวเองเลยอย่างเช่นตัวหลักก็เป็นโจ๊กก็คือเป็นเด็กธรรมดาวัยรุ่นทั่วไปแล้วเวลาเราปล้นเนี่ยเราต้องปลอมแปลงตัวที่จะเข้าไปในเปลี่ยนคาแรคเตอร์ปลอมเป็นผู้หญิงมาปลอมเป็นอะไรใช่ๆนี่สนุกไหมสนุกไหมใช่ไหมใช่ไหมที่จะมีเป็นผู้หญิง3ครับ3ที่เป็นชุดขาวตอนนั้นจะเป็นคนไปใช่ไหมสนุกนะแต่ว่าตอนก่อนเล่นคือเครียดมากเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเล่นเป็นหลายๆตัวละครมันต้องเล่นไปให้ชัดเจนที่สุดแล้วเราก็แบบให้ฉีกออกมาเลยแต่ละตัวบางวันเนี่ยใช่ไหมเราต้องถ่ายแบบเปลี่ยนแปลงเป็นผู้หญิงแล้วก็กลับเป็นผู้ชายอีกทีนึงอะไรเงี้ยจะวิภายในวันเดียวที่ถ่ายทำงงตามไม่ทันแต่เราก็สบายดีก็ไม่เชิงครับมันก็เข้มข้นในตัวละครเราอยู่เช่นกันผมก็มีหลอกคนดูก็ที่แบบว่า EP 2ที่แบบเหมือนจะร้ายก็แววตาก็ต้องอีกแบบนึงใช่แล้วพอสุดท้ายแล้วพอไม่ได้ร้ายขนาดเราก็ต้องเล่นอีกแบบนึงเลยครับก็มีความซับซ้อนในการแสดงจริตเธอได้อยู่นะเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนเล่นอยากเห็นก็ต้องแบบใหม่ๆ
ก่อนจะเล่นต้องซิงเข้ากับตัวละครมากๆครับตอนมีผมทำยังไงอะทำยังไงเออวอลอยู่ดีๆห่วงสวยขึ้นมาเลยจับปอยหรอจับปอยไหนเนี่ยไปหวานจังทำเป็นคาแรคเตอร์ตรงนั้นให้มันชินก่อนเข้าซีนมันจะได้เข้าซีนมันจะได้แบบลืมตัวจับจริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีมงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยแบบว่าจริตผู้หญิงเลยเข้าใจมันต้องคิดคาแรคเตอร์ใครเอาเล็บใครมาอย่าบอกนะผู้จัดการนะเยอะครับเยอะหลายคนมากๆที่ดูมาแล้วก็ผู้จัดการก็ให้คำแนะนำด้วยแล้วก็คนในกองคนอะไรเงี้ยก็ช่วยกันรู้สึกว่าต้องปรับตัวอีกหลายคาแรคเตอร์เลยหลายบทหลายตัวละครเลยใช่ครับรอดูครับจริงเหรอจะมีแบบพีคกว่านี้ไหมผมว่าแล้วแต่ผมมองแต่ผมรู้สึกว่ามีพีคอีกครับมีพีคอีกใช่ไหมแฟนๆน่าจะชื่นชอบน่าจะรอลุ้นกันว่าจะมาลุคไหนอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วเล่าแล้วครับเป็นยังไงบ้างในเรื่องเป็นคนดีโอ้ยคนไม่ดีเลยครับ ผมตรงข้ามกับแจ็คสุดๆครับก็ตัวโฮปเนี่ยจะเข้ามาในจังหวะที่เกิดการโจรกรรมจากตัวโจ๊กนี่แหละครับแล้วเราก็คือตัวเราเนี่ยเป็นอลิกับพระเอกอยู่ละเราจะอยู่บริษัทเดียวกันใช่ทำงานเป็นคนทวงหนี้เหมือนกันแต่เราจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าแจ็คโดยส่วนตัวอยู่แล้วขี้หน้าเขาใช่แล้วก็พอโฮปเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเกิดการโจรกรรมขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยตัวแจ็คว่าเฮ้ยเป็นแจ็คหรือเปล่าที่ขโมยไปอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ได้เงินมาโดยที่แบบไม่รู้ด้วยว่าเป็นเงินผิดกฎหมายอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วก็แบบว่าเราก็รู้ประวัติภูมิหลังของเขาด้วยแล้วทีนี้ของไม่ดันหายอะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยทำให้โฮปได้มาพัวพันกับเป็นตัวตามล่าหาความจริงแล้วก็เป็นตัวที่จะแบบเอาเรื่องเขาตลอดใช่ครับแต่เป็นการตามล่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงมันจะเป็นแนวไหนสไตล์ของเราก็ใน EP 2ผมก็เอากระทะฟาดคนอื่นเลยครับใช่ครับเป็นการทวงหนี้ที่แบบแต่เราก็จะไฟกันเยอะหน่อยก็จะไฟกันครับเพราะว่าวิธีของเขากับวิธีของผมคนละแบบเพราะเราจะแบบฝ่ายละมุนละม่อมอันนี้นักทวงหนี้แบบว่าเราเห็นใจไม่เห็นใจดีตั้งแต่ขึ้นโปรโมทแล้วจะเป็นคำว่าแบบเป็นนักทวงหนี้ที่ลูกหนี้จะหลงรักผมก็จะตีความว่าแบบโอ้โหนี่ลูกหนี้ไงเกลียดลูกเกลียดเลยครับยืมนี่ขายโหดอย่างงี้ยืมไงค่ะจะได้หลงรักไงซึ่งมันคือวิธีนี้จริงๆนะจริงเหรอละมุนเขาช่วยไงลูกหนี้อ่ะไม่มีปัญญาจ่ายเราเลยต้องเคลียร์ให้แทนมันก็มีมันก็มีคนแบบนี้ลูกหนี้หลงรักแล้วของเราล่ะครับเขามาพัวพันอะไรกับเขายังไงจริงๆคือบทของผมอะตั้งแต่ที่ออนมาคือยังไม่มีผมมากส่วนใหญ่จะเป็นบทหลับเน้นนอนอย่างเดียวบทได้ก็คือหลับตัวละครของผมก็ส่วนใหญ่นะมันส่วนใหญ่ผมอยู่ไหนส่วนใหญ่ผมอยู่ไหนผมส่วนใหญ่ผมอยู่ในไหนฮะในบทในฉากไหนธนาคารซัพพอร์ตแจ็คเขาเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานธนาคารแล้วน่าจะรู้จักกับตัวแจ็คระหว่างทางแล้วก็แบบแจ็คก็จะฝากเงินไปลงทุนแล้วเขาก็ดูแลให้แต่ว่าแจ็คที่เขาก็ไปพัวพันกับธนาคารบ่อยนะแต่ก็คือเป็นคนรักดีอ่ะเป็นคนรักดีฝักขาวเลยแหละไม่แต่คืออันนี้เรื่องราวของตอนเริ่มเรื่องแต่คือหลังจากนั้นที่เห็นในทีเซอร์เห็นอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นโมเมนต์ของเราสองคนที่แบบเอ้ยเข้าไปบ้านเขาไปอยู่เขาคืออันนั้นคือยังไงมันจะเป็นสไตล์ไหนเอ่ยจริงๆแล้วมันผ่าEP แรกจะเล่าเมื่อ5ปีที่ผ่านมา5ปีก่อนนะครับตอนที่นั่นแหละที่เขามากู้ตังค์แล้วเจอกันครั้งแรกแล้วเราก็จะเห็นซีนที่เขาอ่ะโดนตำรวจเรียกไปสอบปากคำว่าเงินเนี้ยมันมาจากไหนเราก็เลยรับผิดชอบโดยการมอบตัวให้ตำรวจจับไป5ปีผ่านมาเราก็เลยตั้งเป้าว่าถ้าเกิดเราออกจากคุกไปเนี่ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขายกโทษให้เราในเรื่องนั้นมันก็เลยพาร์ทหลังๆที่ผ่านมาก็จะเป็นการแบบเราจะทำทุกอย่างกลับออกมาแล้วแล้วช่วยเขาออกจากวงจรนี้ให้ได้อะไรต่างๆกลับออกมาเพื่อช่วยเขาอะไรแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเส้นมีความแบบมุ้งมิ้งกันอย่างเงี้ยครับยังที่ผ่านมายังเหรอรอดูเลยครับคือยากเอาใจลุ้นไปกับแฟนๆแล้วกันว่าให้ลุ้นไปกับตัวละครก่อนวันกี่โมงก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอหน้ากันเป็นใส่กันเพราะเราก็แบบเกลียดเขาอยู่แล้วตอนนี้คือแบบทำให้แบบเราต้องแบบจะเคลียร์ตัวเองก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ความแอคชั่นในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหทุกคนดูโหดเลยอ่ะยังไงเลี้ยวได้แผลกับไปค่อนข้างครบทุกคนในทุกคิวชอบกันหนักไหมในทุกคิวหนักครับที่เหรอพี่ข่าวๆอย่างนี้ได้แผลฝากไปตรงไหนบ้างอุ้ยข่าวซ้ายผมคือช้ำเลยครับจริงเหรอข่าวซ้ายช้ำเลยแสดงว่าแบบเล่นจริงกันเลยเหรอผมว่าช้ำมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือปกติแค่ช้ำมันคือรับส่งกันคือแต่มันไม่ได้ช้ำจากการกระแทกกันมันคือบางทีเรารับแอคแล้วเราหล่นไปกระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยช้ำกันอะไรอย่างงี้ดีกว่าความบู๊ในเรื่องเนี่ยแอคชั่นเนี่ย
ต็ม10ให้เท่าไหร่เอออ่ะในมุมของแต่ละคนแจ๊คมันปลูกเปียกรู้สึกว่ามึงมาเจอกูเกิน10ให้สัก9ครับขาดอย่างเดียวคือตีลังกาลงมาจากชั้น2อะไรอย่างงี้คือนอกนั้นมีหมดแต่ต่อยปืนเปิ้ลอะไรอย่างงี้คือผมว่าให้9เพราะว่าอาจจะเป็นกลิ่นอายของใครที่ดูหนังสมัยก่อนจะเป็นกลิ่นอายของแบบต้มยำกุ้งหรือที่เราจะใช้กำปั้นแทนการใช้อาวุธดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนหยิบปืนมายิงมันเกิดมันคือแบบสู้ด้วยศิลปะมือเลยใช่มันจะเป็นต่อสู้เลยเราก็ต้องฝึกกันดิต้องไปเวิร์กช็อปหนักครับที่ตอนแรกเครียดเลยไหมมาบูขนาดเนี้ยเครียดเพราะว่าเราแบบไม่เคยจะบูหนักขนาดนี้ครับไม่ใช่สายแบบขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยเราจะทำได้ไหมแต่ว่าพอมีเวิร์กช็อปขึ้นเราก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่ามันจะมีท่านี้เพราะว่าก่อนที่จะมีคิวบูทก่อนวันถ่ายครับเราจะมีวันหนึ่งที่ต้องไปซ้อมคิวให้มันเป๊ะๆเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับอ๋อคือต้องแบบแต่ละวันถ่ายก่อนวันนึงก็ต้องไปซ้อมคิวก่อนเลยอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนว่าเราก็อยากเล่นด้วยป่ะเพราะมันดูแบบเหมือนท้าทายตัวเองอะไรใหม่ๆด้วยนะเป็นการท้าทายมากๆเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนแล้วเราล่ะต้องบูเขาบ้างไหมพี่โอ้โหบูเยอะน่าจะหนักนะเพราะไลฟ์สุดเลยอ่ะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบกับแก๊งๆนี่แหละครับที่บูด้วยกันเนี่ยใช่ก็ผมว่ามันสนุกครับคือพอตอนที่เราไปเวิร์กช็อปแล้วเราได้แบบลองเล่นตามพี่ๆที่เขามาเวิร์กช็อปคิวบูให้อะไรเงี้ยคือมันพอเราได้เห็นตัวเองแบบในกล้องที่ถ่ายโทรศัพท์จำลองไว้เฉยๆเอ้ยก็รู้สึกมันเท่นะเนี่ยเออก็เลยมาแบบโอเคใช่ครับใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันดูอย่าง EP 3เนี่ยก็ได้เห็นแจ็คโจ๊กบูไปละแล้วก็สวยท่าสวยมากๆใช่คือดีไซน์ท่ากันเลยใช่มั้ยตอนนี้อยู่กับธนาคารจะเราจะไปมูฟเขาไหมของเนผมมีนิดเล็กน้อยเล็กน้อยผมคนดีไงผมคนดีใส่วิ่งเหรอวิ่งเหรอเราดูผมแบบจ้องอย่างเดียวอ๋อผมจ้องสายหลบสายหลบจริงเหรอขาไปแล้วอ๋อพร้อมไม่ได้พร้อมบวกนะพร้อมหนีเออนอกจากความบูแอคชั่นความระทึกใจลุ้นแล้วการคาดเดาเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันจะมีแบบเรื่องความแบบความรักเนี่ยมันจะแบบเต็มสิบให้เท่าไหร่ความรักจะได้หวานกันกี่โมงมีไหมบอกว่าไม่รู้ต้องให้ดูเลยว่าหวานกี่โมงจะได้หวานกี่โมงจะหวานไหมผมรู้สึกว่าหวานนะแต่ว่าคุณเข้าใจไหมเวลาที่เรากินอะไรขมมากๆแล้วเราไปกินหวานครั้งสุดท้ายมันจะหวานมากๆเลยอยากให้รอดูนะครั้งสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าขายของคนลุกเป็นไรคนลุกเป็นไรแปะกินหวานครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยจะขมไม่ใช่หมายถึงว่าหลังจากกินขมมาตลอดแล้วพอมาเจอความหวานมันจะขนาดไหนอ่ะหวานเลยมันก็เลี่ยนเกินไปใช่ไหมแต่ก็มีรับรองว่ามีอยู่แน่นอนมีแน่นอนแฟนๆเห็นที่แบบคาแรคเตอร์เราเปลี่ยนกันบทบาทเราเปลี่ยนขนาดนี้เขาว่าไงบ้างฟีดแบ็กไงบ้างโอ้โหเขาคือฟีดแบ็กที่ผมไปอ่านดูเขาค่อนข้างประหลาดใจแล้วก็เขารู้สึกว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่ด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เอนจอยกับการที่เรามีซีแล้วก็ดูฟีดแบ็ก1 2 3แต่ละ EP เนี่ยรู้สึกว่าผลตอบรับแบบดีมากทุกคนชอบครับใช่มั้ยเพราะเป็นในแนวใหม่ของพวกเราด้วยอย่างเงี้ยแล้วแบบมันพลิกคาแรคเตอร์ไงบทบาทด้วยใช่มั้ยแล้วเป็นไงบ้างแฟนๆเป็นไงบ้างก็แฟนๆก็ดูชอบครับคือผมมาดีใจที่เป็นแฟนเขาก็มีบางทวิตบางคอมเมนต์บอกว่าดีใจนะที่เห็นภาพตัวละครที่ไม่ใช่เห็นภาพยินหรือเห็นภาพตัวละครที่เราเล่นมาก่อนเห็นเป็นแจ็คจริงๆอะไรเงี้ยแจ็คก็แจ็คโจ๊กก็โจ๊กคือทุกคนแบบค่อนข้างทำให้รู้สึกว่าตัวละครนี้มีชีวิตจริงๆแบบโดดออกมาจากคาแรคเตอร์เก่าๆเลยชัดเจนแสดงว่าก็ประสบความสำเร็จในแง่การแสดงที่ทำให้คนมองแบบนั้นได้มีแฟนๆมาแซวบางเวลาเจอนะแบบวิ่งโชว์แอคชั่นให้ดูหน่อยมีไหมยังฮะจะให้ไงคะให้ตบเหรอคะขออ๋อได้ครับเดี๋ยวผมกั้นคอไว้ลองดูครับเอาถามดีกว่าแอคชั่นของแต่ละคนที่คิดว่าหนักสุดเลยตั้งแต่ถ่ายทำมาเนี่ยให้คิดก่อนนะเริ่มจากเราก่อนดีกว่าพี่คิดว่าเป็นฉากแบบยังไงโหที่หนักสุดของเราเลยยังไม่ได้ออนแอร์ไปแต่ว่าคร่าวๆคร่าวๆถ้าคร่าวๆก็คงเป็นซีนใหญ่ที่สุดของเรื่องแหละครับที่มันเกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นแล้วก็เหมือนเราก็ทุ่มสุดตัวไปเหมือนกันในซีนบูนั้นก็เพราะว่าเรื่องนี้เขาไม่มีอาวุธนะใช่ไหมไม่รู้เป็นไงครับไม่รู้เป็นไงครับใช่ครับก็ อยากให้เราติดตามแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนในแบบซีนบูทุกซีนอะไรเงี้ยทุกคนก็เต็มที่อย่างผมไม่เคยเล่นบูมาก่อนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเราก็อยากจะแบบทำออกมาให้มันสมจริงที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบได้แผลกลับบ้านไปสมจริงเจ็บจริงก็ได้จากฉากนั่นแหละใช่ใช่ใช่ประสบการณ์ชีวิตเหมือนเราเล่นไปเด็กแล้วของวอลคิดว่าแบบยังไงบ้างที่แบบโหผมว่าแอคชั่นก็หนักแล้วนะครับแต่ผมมันจะเป็นหนักพาร์ทการแสดงมากๆเพราะว่า
มันต้องปลอมแปลงหลายอย่างใช่ไหมคาแรคเตอร์หลายตัวด้วยใช่แล้วก็นั่นแหละผมว่ายากยากในตรงการแสดงเป็นหลายคาแรคเตอร์แล้วก็ต้องแต่งต้องอะไรต้องเรียนทุกวันนี้บางคนยังไม่รู้เลยว่าผมแสดง ดูแล้วไม่รู้จำไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วเพิ่งมารู้ว่าเป็นผมอันนี้แต่ชายนี้เลยตัวที่เราฉากคุณน้องเจสซี่อ๋อผู้หญิงใช่มีฉากไหนที่เราชอบที่สุดไหมในการแปลงตัวเนี่ยปลอมตัวเนี่ยคิดว่าจริงๆรู้สึกว่าผมชอบทุกฉากที่คาแรคเตอร์ที่เล่นเลยใช่ๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าได้เข้าไปเป็นอีกตัวนึงโดยสิ้นเชิงแบบไม่มีตัวเราแทบจะไม่มีตัวเราเหลือเลยอ่ะมันก็จะมีบางตัวเพิ่งปล่อยไป3 EP ครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลังจากนี้มีให้ติดตามอีกแน่นอนตลกแน่นอนใช่มั้ยพอปลอมตัวแทนมันต้องมีความฮาน้องบอกแล้วไงมีพีกว่าเจสซี่ล่าสุดแน่นอนผมว่าสำหรับผมมันพีกว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนนะฮะและยินแล้วครับของผมอะแอคชั่นหนักทุกซีนเลยครับเพราะว่าตัวละครปูว่าให้เขาต่อสู้เก่งมากแล้วมันทุกซีนมันจะมีความฮาร์ดคอร์ในแต่ละกระบวนท่าอะไรเงี้ยอย่าง EP 3เนี่ยที่ว่ายากก็คือสปริงตัวขึ้นมามันยากค่อนข้างยากมากสำหรับผมเลยก็ต้องแบบมันไม่ใช่ว่าติดทุกเทปนะติดทุกไม่ใช่ติดทุกคัทอะไรเงี้ยมันจะมีรอบที่กระโดดไม่ติดก็มีแล้วก็ต้องแบบพี่ผมขอโอกาสอีกหนึ่งรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมานั่งคิดถ้าภาพนี้ออกไปมันไม่ได้แน่เลยขอโอกาสให้มันเด้งได้อีกหนึ่งรอบแต่ละซีนก็จะมีความต้องใช้พวกสลิงช่วยกันบ้างไหมไม่มีครับไม่มีมันจะเป็นการเล่นเองหมดเลยสตันไหมไม่มีหรอไม่มีสตันเล่นเองจริงเลยใช่แล้วของเนยล่ะครับของผมเหรอจะเป็นอะไรให้ดูตันวิ่งทุกอย่างเลยให้ดูตันผมวิ่งคือมันยากทุกอย่างเลยเพราะว่าทั้งการบู๊การแสดงคือผมเพิ่งเคยอันนี้ใหม่เลยใช่ไหมใหม่เลยครับเรื่องแรกเลยแล้วก็คือมันเป็นความรู้สึกแบบยากไปหมดมันใหม่หมดแล้วก็แต่ท้าทายดีใช่ครับมันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบเรามาลองทำแล้วมันท้าทายกับเราเนอะเรื่องราวใหม่ๆอะไรเนี้ยฮะเออพี่ชอบคอมเมนต์เมื่อกี้อะว่าไม่ต้องมีซีนหวานมากเลยแค่แกเตะฉันแค่แกเตะกันฉันก็หวานแล้วแล้วแฟนๆก็ชื่นชอบได้ครับจริงเหรอจริงเหรอเขาตีกันแล้วคิดว่าหวานเลยเหรอยังไงอาการยังไงเนี่ยพี่โอ้ยังไงเตะกันตีกันแล้วมันก็หวานแล้วผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันครับไม่เราตีกันยังไงตีแบบอย่างนี้หรอไม่นะหนักนะใช่ไหมแฟนคลับก็ใช้ได้นะใช้ได้นะแต่คือพี่ชอบความแบบครอบครัวของทางนี้เหมือนกันนะแบบอย่างเราไปหาอาม่าใช่ไหมอาม่าใช่ไหมฮะเออมันก็ละมุนอีกแบบนึงมันก็สามารถทางบ้านอารมณ์ของความดุดันของความเข้มข้นมาแบบดูซับซ้อนปุ่นใจได้เยอะเหมือนกันเป็นไงบ้างซีนพวกนั้นก็ส่วนมากจะเป็นผมที่อยู่กับอาม่าครับจะเป็นหลักซึ่งผมอ่ะใช้ชีวิตกับยายอยู่แล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากกับการแสดงขนาดนั้นเพราะว่ามุมที่เราอยู่กับยายก็จะเป็นคล้ายๆแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาในแง่ของการแสดงครับก็เล่นให้มันชัดขึ้นคือโดยอ่ะเราทำงานเป็นนักโทนี่หน้าเราจะอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดคนสังเกตดีเวลาอยู่กับอาม่าครับจะสำหรับผมอ่ะจะเป็นแค่ไม่กี่คนที่เรายิ้มให้ได้ให้เราสดใสให้เราเป็นตัวเองให้ได้ก็จะแตกต่างในซีนนิดนึงก็ไปลองสังเกตดูอาม่าเล่นดีเนาะอาม่าเล่นดีนะครับน่ารักอาม่าเล่นดีแต่เราก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เขายิ้มได้ใช่แล้วก็ต่อไปก็คือพอไปขอให้เขาให้อภัยไม่ติดแล้วเราก็เลยเข้าทางอาม่าอ๋อคราวนี้อีพีต่อไปก็จะเจอผมไปอยู่ในบ้านเขาไปแทรกซึมเข้าไปก็คือต้องมีไปอยู่บ้านเขาใช่ครับด้วยใช่ไหมหลังจากนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีโมเมนต์กันหลังจากนี้อีกอาจจะมีครับเออรอดูไม่ใช่พี่เซอร์มันไม่ใช่หรอพี่ไม่งงเลยตอนนี้พี่เซอร์มันใช่ไม่ใช่หรอรอดูครับจะไปทางนั้นได้ครับคนอาจจะคิดไปทางนั้นได้แต่ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงจะพลิกหรือเปล่าใช่ไหมสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้แน่นอนติดตามกันได้ให้4คนฝากกันหน่อยครับกับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์เดี๋ยวด้านนี้ก่อนเลยน้องเนยก่อนได้ครับก็นี่นี่ชกให้โอกาสเลยนะคนแรกเพราะว่าถ้าเขาพูดกันหมดเราไปตกคนสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยมีเหลืออะไรแล้วโอเคครับเชื่อไหมครับผมว่าเผลอๆน่าจะเป็นรายการทีวีแรกที่น้องเข้าด้วยเออตื่นเต้นไม่เป็นไรเอาพูดเลยลูกอยากฟังแล้วฟังเลยฟังเลยนะฟังเลยฮะก็ฝาก Jack and Joker You Steal My Heart ด้วยนะครับฝากเพลงด้วยสิฝากเพลงด้วยสิแล้วเรื่องแรกอะไรอย่างงี้ฝากติดตามเซฟแห่งสุพรรณมิตรด้วยครับแล้วก็เจนพี่อินเลยครับมาด้านนี้กันย้อนให้พี่ก่อนครับก็น่าครับฝากแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์นะครับเชื่อว่าเป็นซีรีส์วายแนวใหม่นะ
เพราะเราก็เป็นแนวโจรกรรมบูแอคชั่นแล้วก็คอมเมดี้แน่นอนเป็นซีรีส์เดียวเรื่องนึงเลยทีเดียวนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้เห็นซีรีส์คุณภาพของเมืองไทยเรื่องนึงที่ทางพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับในส่วนโฮมนอกจากตามพวกนี้แล้วจะมีเส้นรักเส้นอะไรกับเขาไหมมีไหมอุ้ยพูดได้หรออยากให้รอดูครับอยากรู้เหมือนกันนะถ้าแบบสมมติว่าในเรื่องเนี่ยเขาไร้ๆอย่างเงี้ยเป็นคู่อริกับพระเอกเงี้ยถึงเวลาถ้ามีความรักจะเป็นยังไงความจริงมันมีนิยามตัวโฮมที่ผมแบบทำกันบ้านไว้ว่าผมเนี่ยจะร้ายกับคนทั้งโลกแต่ว่าจะน่ารักกับเธอแค่คนเดียวโอ้ยนี่เธอพี่นึกว่าเป็นอะไรรู้ป่ะพี่นึกว่าเป็นอะไรป่ะนึกว่าตบจูบไม่แต่เธอคนนั้นออกแล้วเจอกันแล้วในยังในเรื่องไม่บอกครับไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวรู้กันต้องรู้ต้องรอรู้ครับยินฝากหน่อยครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเรานะครับ Jack and Joker You Still My Heart ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีนะครับซึ่งคนฟังครั้งแรกอาจจะงงนะครับว่าคำว่าทำไมต้องเป็นเธอทุกทีมันแปลกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดได้ลองดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยคำนี้จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากแทบจะทุกเหตุการณ์เลยก็รอติดตามเหมือนกันครับอันนี้เป็นคำพูดของใครทำไมต้องเป็นเธอทุกทีเลยวะเป็นคำเกริ่นของตัวซีรีส์แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมักจะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้บ่อยๆแล้วพอเราได้เสพแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดพี่มาใช้ชีวิตประจำวันอะเผลอๆคำเนี้ยอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันพี่ก็ได้สมมติว่าเดินคนเดียวหรือว่าโดนใครแกล้งโดนสั่งให้ทำงานเนี้ยเราก็จะแบบทำไมต้องเป็นเราอีกแล้วนะฟิลนี้ครับฟิลตัวเราอย่างนี้ความรู้สึกใช่ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราก็วางกรอบไว้แหละซีรีส์วายแต่ว่าผมเชื่อว่าเราทำออกมาให้คนทั่วไปสามารถดูได้แน่นอนจริงๆแบบว่าก็มีเพื่อนๆผมที่ไม่ใช่แฟนๆซีรีส์วายแล้วก็แบบรอติดตามเพราะเป็นเกี่ยวกับแอคชั่นเกี่ยวกับระทึกอะไรเงี้ยก็ดีครับวอครับครับก็ฝาก Jack and Joker You Still My Heart ด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันครบรสแล้วก็ผมว่าแฝงแง่คิดอะไรเยอะมากนะครับถ้าเกิดทุกคนตั้งใจดูมันเป็นเหมือนชีวิตจริงที่เคยที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้หมดใช่เจอได้หมดก็ฝากช่องทางแล้วกันครับทางช่อง3เวลา 4:45 ทุกวันจันทร์ครับก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์สำหรับ Jack and Joker You Still My Heart ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีเลยวะคือพี่ดูเรื่องนี้แล้วแบบมันขัดกับพี่ที่ดูเธอในโซเชียลอ่ะแบบละมุนปานดีอะไรเงี้ยแล้วพอในเรื่องนี้แบบเขาก็ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างพิกมากไงเราก็เลยสวิตสับสวิตกันตรงข้ามเลยอะไรอย่างงี้อ่ะก็ฝากติดตามนะฮะน่าติดตามมากๆสำหรับซีรีส์หนึ่งเรื่องทุกคืนวันจันทร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับครับเอาละคุณผู้ชมวันนี้ก็หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ